จากฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จึงเร่งหารือกับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเร็วที่สุดโดยกรมชลประทานจะทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเกณฑ์ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตรจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นแนวคลองชายทะเล9แห่งที่มีจุดเชื่อมต่อกับพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความพร้อมในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพและรองรับปริมาณฝนที่อาจตกลงมาเพิ่มได้อีกในระยะต่อไปนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับว่ายังกังวลกับน้ำในคลองสายหลักที่มีปริมาณมากทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวและคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งได้เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องคาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มจะสามารถระบายน้ำได้เกือบทั้งหมดภายใน2วันพื้นที่ย่อยตามชุมชนเนี่ยก็ต้องเอาเครื่องสูบน้ำย่อยลงไปช่วยสูบเพราะบางทีชุมชนเนี่ยพอน้ำเข้าไปแล้วออกยากแล้วพอเข้าไปปุ๊บถึงแม้ข้างนอกแห้งข้างในต้องดูดออกก็ต้องเอาเครื่องสูบน้ำย่อยเดี๋ยวเข้าไปช่วยแต่ละชุมชนนั่นคือส่วนของจัดการน้ำส่วนจัดการคนเนี่ยก็คือการเดินทางก็มีทหารมีหน่วยเทศกิจมีห้องน้ำเครื่องที่มีอาหารมียารักษาโรคว่าทุกหน่วยงานก็พยายามลงไปช่วยเต็มที่ครับด้านนายฐานโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์น้ำสทนช.กล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15กันยายนนี้จึงได้เตรียมความพร้อมพื้นที่ตอนล่างเพื่อรับน้ำจากตอนบนแล้วโดยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำลังเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำชีลงแม่น้ำโขงและเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำมูลผ่านเขื่อนราศีสไลด์เข้าสู่พื้นที่ตอนล่างคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 30-50 เซนติเมตรจึงบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ริมแม่น้ำทำแนวคันกั้นน้ำและเสริมคันให้พร้อมรับน้ำและแจ้งเตือนประชาชนแล้วเราได้มีการประเมินครับว่าในช่วงต่อไปสถานการณ์ที่ลุ่มน้ำมูลตอนล่างนะครับก็จะเริ่มวิกฤตนะครับจะเริ่มมีมวลน้ำจากตอนบนเนี่ยผ่านจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ลงไปแม่น้ำโขงรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการเซ็นคำสั่งครับตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเพื่อที่จะบูรณาการหน่วยงานลงไปอยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งไปตั้งอยู่ที่สำนักงานชุมประทานที่7นะครับกรมชุมประทานนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีออกประกาศขอให้อาสาสมัครเครือข่ายและประชาชนทั่วไปเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากน่านลำพูนลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิระยองจันทบุรีและตราดเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มากและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังด้วยนพศรแก้วคำรายงาน